รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้นะคะในรายการเต็มปากเต็มคำค่ะเจอกันบ่ายๆวันพุธแบบนี้ 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าเต็มปากเต็มคำเนี่ยจะมีถึง2เมนูความอร่อยนะครับ1เมนูจากเจเจและอีก1เมนูจากเท็ดดี้นะครับภายใต้โจทย์จากวัตถุดิบเดียวกันนะครับมาดูดีกว่าว่าวันนี้ทีมงานเขาเตรียมความอร่อยแบบไหนไว้ให้เรา1 2 3ปึ๊บสาหร่ายปกติแล้วเนี่ยนะคะสาหร่ายเป็นที่นิยมมากๆเลยล่ะในประเทศไทย1หาง่าย2ราคาไม่แพงส่วนตัวนี้คือวากาเมะหลายคนก็ชอบเอาไปแช่น้ำจนนุ่มแล้วก็เอามาทำเป็นแกงจืดแต่วันนี้นานาเนี่ยเอาวากาเมะมาทอดนะคุณผู้ชมนานาคิดว่าเมนูนี้อร่อยมากๆแล้วอยากเอาสูตรนี้มาแชร์กับลาบหมูทอดวากาเมะค่ะละครับผมขอเลือกเป็นสาหร่ายวากาเมะแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมได้ข่าวว่าเจเจก็เลือกอันนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ได้มาแข่งกันอยู่แล้วนะฮะผมก็ทำเมนูแบบคอมฟอร์ตฟู้ดกินง่ายๆอร่อยๆเจเจก็ได้ข่าวว่าเป็นเมนูแซ่บๆเลยเอาเป็นว่ามาดูเมนูของเท็ดดี้ก่อนนะครับข้าวต้มสาหร่ายไข่น้ำครับผมเอาความอร่อยของ2สัญชาติมารวมกันนะฮะ1คือไข่เจียวแบบไทยๆกับ2คือสาหร่ายวากาเมะแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะเวลาทานเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเห็นแบบว่าจะมีแบบไข่ตุ๋นสาหร่ายวากาเมะบ้างนะฮะหรือว่าซุปสาหร่ายกับไข่ตุ๋นวันนี้เราเอามารวมกันแต่แบบเป็นฟิวชั่นเลยนะฮะไทยๆกับญี่ปุ่นขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำในส่วนของไข่เจียวก่อนอื่นเลยนะครับผมจะอุ่นกระทะรอไว้เลยนำกระทะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับจากนั้นนะครับไข่ไก่นะครับวันนี้ผม4ฟองนะฮะใส่ลงไปเลยเนื้อหมูบดนะครับอันนี้ติดมันเลยนะครับใส่ลงไปถ้าไม่มีเป็นไข่ล้วนๆก็ได้นะฮะปรุงรสง่ายๆนะครับอันนี้เป็นผงปรุงรสนะครับเวลาทานปุ๊บก็มีรสชาติด้วยเพิ่มสีเขียวนิดนึงนะครับอันนี้เป็นต้นหอมซอยนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับเราตีไข่ไก่ให้พอเข้ากันเนาะเอาละครับคุณผู้ชมครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับไข่เจียวมันต้องบางๆกรอบๆหน่อยนะผมก็จะไม่ได้ทำให้หนามากนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพอไข่เจียวของเรานะครับสุกเหลืองทั้ง2ด้านเราก็จะเอาเตาหลิวยีๆแล้วก็เก็บไว้น้ำมันเอาออกไปนะครับเพราะเราไม่อยากให้น้ำซุปของเราเนี่ยมันเยอะเนาะเราก็เอาเฉพาะแค่ไข่เจียวตักขึ้นมาพักน้ำมันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตั้งน้ำซุปอีกหม้อหนึ่งนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไข่เจียวของผมนะครับนี่น่ากินมากเลยได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งยีๆเป็นชิ้นๆนะอยากได้ชิ้นใหญ่ๆชิ้นเล็กๆก็ว่ากันนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะตักไข่เจียวเนี่ยพักใส่จานไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมาทำไข่น้ำพร้อมๆกันครับจริงๆนะข้าวสวยร้อนๆก็พอแล้วตอนนี้นี่อ่ะพักไว้ก่อนอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์กระทะนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาตั้งหม้อทำข้าวต้มกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากได้ไข่เจียวมาแล้วนะครับอย่าเพิ่งกินจนหมดนะครับเรามาทำข้าวต้มกันก่อนนะครับง่ายๆเลยนะฮะเราก็นำหม้อขึ้นตั้งไฟแบบนี้นะครับเอาละจากนั้นอันนี้ผมมีซุปไก่เตรียมไว้ถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะครับอาจจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเป็นซุปก้อนเนาะแล้วแต่ความชอบเลยหรือง่ายที่สุดนะครับก็เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรโอเคน้ำซุปไก่นะครับใส่ลงไปครับอันนี้จะเป็นรากผักชีนะครับขอสัก2รากบุกสักนิดนึงกลิ่นเขาจะได้หอมๆนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับพอน้ำซุปของเรานะครับอุ่นจนร้อนๆนะครับใกล้เดือดแบบนี้นะครับปรุงรสนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวนะโอเคแล้วผมเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นพริกไทยป่นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากปรุงรสไปเรียบร้อยนะครับนี่เลยครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าข้าวถุงนี้นะครับผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยแล้วก็นุ่มละมุนมากๆเลยล่ะครับนี่ดูนะอันนี้ขนาดเป็นข้าวที่ผมเก็บไว้นะครับคุณผู้ชมเต็มเม็ดเลยเรียงเม็ดสวยงามแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆครับน้ำซุปเริ่มเดือดนะครับคุณผู้ชมเราก็จะใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หุงเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปดูสิดูโอ้โหข้าวนุ่มๆ น้ำซุปร้อนๆนะฮะหลังจากใส่ข้าวลงไปนะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับไข่เจียวหมูสับของเรานะครับใส่ลงไปครับ นะครับให้ไข่ของเขานะฮะได้แบบอยู่ในน้ำซุปหอมๆนะครับเวลาทานจะได้อร่อยเลยและที่ขาดไม่ได้นะครับอันนี้โจทย์ของเราในวันนี้นะครับสาหร่ายวากาเมะเนาะเมื่อกี้ยังเป็นแห้งๆอยู่เราเอาไปแช่น้ำนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยฮะนะครับใส่ลงไปเลยต้องบอกว่าเขาก็จะมีกลิ่นหอมๆเฉพาะเนาะสำหรับสาหร่ายวากาเมะนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาทานเป็นแบบซุปมิโซะมีสาหร่ายวากาเมะแบบนี้เลยแต่นี่จะเป็นซุปแบบข้าวต้มแบบไทยๆมีกลิ่นหอมของไข่เจียวหมูสับด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ส่วนตัวนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการนะครับวันนี้เท็ดดี้มีแครอทนะคะอันนี้ผมต้มสุกแล้วเพราะว่าถ้าแครอทเนี่ยเอามาต้มพร้อมๆกันน่าจะอีกนานเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเอามากดเป็นพิมพ์ดอกไม้แบบนี้นะครับไปต้มให้เขาสุกหน่อยแล้วก็มาต้มพร้อมๆกันเลยนะครับมาไฟกลางๆให้เขาค่อยๆเดือดนะครับข้าวของเราก็จะบานยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีน้ำซุปอร่อยๆออกมานะครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่ลองทำตามเนี่ยไม่รู้จริงๆนะฮะตอนนี้พอเดือดๆแบบนี้กลิ่นไข่เจียวก็หอมกลิ่นสาหร่ายก็หอมขึ้นมานะครับมันลงตัวมากๆเลยนะครับอ่ะได้ที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟแล้วก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยนะครับมานี่นะครับโจทย์ของเราสาหร่ายเน้นๆเลยโอเคน่ากินมากๆครับก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเราก็จะมีอันนี้เป็นช่อขึ้นช่ายนะครับหอมๆเลยแล้วก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยอีกนิดนึงนะครับกระเทียมเจียวนะครับอันนี้อร่อยมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นนิดนึงนะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับข้าวต้มสาหร่ายไข่น้ำนะครับเอาวากาเมะเนี่ยนะคะแช่น้ำจนนุ่มแล้วก็หั่นนะคะแบบนี้เลยแล้วนาเอามาใส่ในลาบหมูทอดนะคะชิ้นที่สุกแล้วเป็นยังไงบ้างนะอุ๊ยตายน่ากินมากเลยอ่ะวันนี้เรามีเมนูไก่ป๊อปโหระพามาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่สะโพกไก่หั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำตาลทรายกระเทียมสับละเอียดโหระพาซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดสับคล้องผสมให้เข้ากันพักไว้15นาทีเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยสะโพกไก่ที่หมักไว้เคล้าผสมให้เข้ากันเรียงสะโพกไก่หั่นเต๋าที่เตรียมไว้ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันจากนั้นฉีดสเปรย์น้ำมันเล็กน้อยปิดฝาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกกรอบจัดไก่ป๊อกโหระพาใส่ภาชนะ โรยหน้าด้วยโหระพาทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูไก่ป๊อปโหระพาทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะช่วงอร่อยยั่วๆแซ่บหนัวเด้อกับน้ำปลาร้าอ้อนต้อนสุวรรณแกงอ่อมอาหารอีสานรสแซ่บที่ได้รสหวานจากผักสมุนไพรและมีความหอมนัวเข้มข้นด้วยน้ำปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์วันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำแกงอ่อมเนื้อสดสุดเด็ดที่อร่อยแบบแซ่บนัวกันค่ะวิธีทำใส่ข้าวเบื่อลงในภาชนะโขลกให้ละเอียดตามด้วยพริกขี้หนูแดงตะไคร้ข่ากระเทียมและหอมแดงโขลกให้พอหยาบเตรียมไว้นำน้ำซุปใส่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องแกงที่โขลกเตรียมไว้คนให้เข้ากันน้ำเริ่มเดือดใส่เนื้อวัวหั่นชิ้นพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าอ้อนต้อนสุวรรณความแซ่บทำให้แกงอ่อมเข้มข้นหอมนัวและยังช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อต่อจากนั้นใส่เกลือไทยและข้าวคั่วคนให้เข้ากันอีกครั้งน้ำเริ่มเดือดใส่มะเขือเปราะกะหล่ำปลีใบชะพลูผักชีลาวใบมะกรูดฉีกและต้นหอมหั่นท่อนผักสุกปิดไฟยกลงจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแกงอ่อมเนื้อสดน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณฝาทองหมักด้วยวิธีธรรมชาติสะอาดถูกสุขอนามัยตามวิธีโบราณไม่มีความคาวจะทำเมนูหมักตุ๋นหรือแกงต้องน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณฝาทองขวดนี้เพิ่มความหอมนัวใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายทั้งไทยและสากลเลยค่ะ